ซีเกมรอบที่เท่าไหร่ครับรอบนี้ครั้งนี้ก็เป็นซีเกมครั้งที่3ของหนูค่ะ2ครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆครั้งแรกก็ตอนที่ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีเหรียญอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้ลงในประเภทบุคคลหญิงเดี่ยวแล้วก็ได้เหรียญทองแดงมาแล้วก็ครั้งที่แล้วที่เวียดนามนะคะก็ได้เป็นเหรียญเงินในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็เหรียญทองคู่ค่ะแล้วก็เหรียญทองประเภททีมด้วยครั้งนี้ได้ไปอีกรอบก็คาดหวังค่ะว่าอาจจะได้เหรียญทองมาในประเภทหญิงเดี่ยวจริงๆจะมีประเภททีมค่ะแล้วก็ประเภทบุคคลก็จะเป็นเดี่ยวแล้วก็คู่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันค่ะว่าจะได้ลงอะไรบ้างแต่ว่าก็จะเต็มที่ค่ะกับสภาพอากาศที่นู่นเห็นบอกว่ามีโอกาสที่จะแบบร้อนไปถึง40เลยกังวลไหมครับเรื่องนี้จริงๆตอนนี้ไม่ค่อยกังวลค่ะเพราะว่าที่ไทยก็ร้อนพอกันที่นู่นเหมือนกันแล้วก็พอได้ซ้อมได้ปรับตัวได้แบบอากาศก็ดีขึ้นค่ะเริ่มชินกับอากาศที่นี่ค่ะสนามที่นู่นเขาใช้คอร์ตอะไรเอ่ยคอร์ตเหมือนบ้านเราไหมจริงๆก็ได้ถามเพื่อนมาแล้วค่ะเพื่อนก็บอกว่าเป็นคอร์ตช้าค่ะก็จริงๆส่วนตัวก็ไม่ค่อยถนัดคอร์ตนี้เท่าไหร่แต่ก็จะพยายามปรับตัวให้ได้ค่ะก็ฝากเชียร์ทีมไทยด้วยนะคะในกีฬาประเภทเทนนิสนะคะแล้วก็พวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ